คุณผู้ชมครับไปดูอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักในช่วงนี้ครับที่ระยองเองน้ำป่าไหลหลากลงมาที่น้ำตกเขาชะเมาครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับน้ำหลากกันแบบนี้ครับน้ำป่าที่หลากลงมานะครับมาที่น้ำตกเขาชะเมาทั้งแรงแล้วก็ปริมาณสูงเลยทีเดียวนะครับเพิ่มระดับเนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วมีน้ำสีขุ่นเข้มแบบนี้นี่คือน้ำป่าชัดๆครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักบนแนวเทือกเขานะครับในพื้นที่บ้านน้ำใสที่จังหวัดระยองกระแสน้ำเนี่ยไม่ได้มาแค่น้ำอย่างเดียวครับเอาเศษไม้มากระแทกสะพานปูนชั้นที่หนึ่งของน้ำตกเขาชะเมาพังไปหนึ่งแห่งด้วยนะครับนี่ฮะสะพานปูนเมื่อกี้พังเสียหายไปนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงเองก็เลยสั่งปิดน้ำตกเขาชะเมาและน้ำตกคลองปะก้างแล้วนะครับป้องกันนักท่องเที่ยวที่อาจจะไปท่องเที่ยวแล้วไม่รู้สภาพดินฟ้าอากาศไปเจอน้ำป่าไหลหลากแบบนี้กลัวจะได้รับอันตรายครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีครับคุณผู้ชมเป็นนาทีชีวิตที่พลเมืองดีไปช่วยเด็ก3คนเด็ก3คนนี้ลอยมาตามน้ำแบบนี้เลยครับไหลไปเรื่อยครับไปดูภาพเหตุการณ์ตอนวินาทีชีวิตกันครับเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะระวังหัวยางสามคนเลยอ่ะเนี่ยครับไหลไปเรื่อยนะครับไม่สามารถที่จะยั้งไว้ได้เลยครับกระแสน้ำพัดพามาแบบนี้ครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะครับจังหวะที่เด็ก3คนถูกกระแสน้ำที่ลำห้วยซองกะเรียครับที่จังหวัดกาญจนบุรีพัดลอยไปกลางลำห้วยนะครับซึ่งผู้โพสต์ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะครับนี่ครับวิ่งตามเด็กก็ไปที่ลอยน้ำแล้วก็ไปถึงสะพานโยนห่วงยางลงไปแบบนี้ครับระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันโดยได้ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็นั่งไปบนห่วงยางไปดึงตัวเด็กขึ้นมาจากน้ำโชคดีนะครับที่มีชาวบ้านที่ไปเห็นเหตุการณ์เข้าไม่งั้นไปไกลเลยครับน้ำมันไม่ได้ลึกกับพี่แต่น้ำมันแรงแค่นั้นแล้วเขาก็พูดกับรุ่นตัวพี่ที่ว่าไปอีกคนนึงพี่ก็ถามอยู่แล้วว่ามันลึกไหมน้องก็บอกว่าไม่ลึกเขาก็เลยเดินพอเดินแป๊บเดียวน้องก็หลุดออกทั้งสามคนเลยสองตอนที่หนูเห็นนะก็คือเห็นสองคนแรกก่อนพอหันมาอีกทีก็เห็นน้องอีกคนนึงที่ว่าคนที่สามอะลอยตามกันไปเลยน้ำไม่ลึกครับแต่ว่ามันแรงมากนะครับพัดพาไปแบบนี้ยืนทรงตัวก็ไม่ไหวแบบนี้ส่วนสาเหตุที่เธอนำมาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลเพราะต้องการเตือนภัยผู้ปกครองครับใครที่พาบุตรหลานไปเล่นน้ำสังเกตกระแสน้ำให้ดีซะก่อนนะครับหากพบว่าน้ำมันแรงแม้ว่าจะไม่ลึกแบบนี้ก็อันตรายได้หรือถ้าไปเจอน้ำสีขุ่นผิดปกติไม่ควรให้บุตรหลานลงเล่นน้ำนะครับเพราะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้นๆเนี่ยนะครับระมัดระวังเยอะๆครับMax ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง